แล้วก็ไม่ใช่อาทิพรหมจรรย์มีพูดมากที่สุดพรหมจรรย์แล้วก็ไม่ใช่อาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสสอนให้ตอบถ้าเป็นอาทิพรหมจรรย์ท่านก็ตรัสตอบพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรยังนี่มันเราแปลกันว่าเงื่อนต้นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอาทิถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดนี้ท่านไม่ตอบไม่ตรัสเพราะไม่ใช่อาทิพรหมจรรย์โอ้อาจจะพูดได้ทีว่าอาทิพรหมจรรย์นั่นคือความจริงที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ความจริงที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เลยความจริงที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้พูดกันเรื่องความจริงก่อนดีกว่าความจริงที่ไม่ต้องรู้ความจริงที่ไม่จำเป็นความจริงที่ไม่มีประโยชน์แก่การรู้อาจจะฉงนไม่เชื่อเพราะถ้าความจริงแล้วมันควรจะรู้ไปหมดควรจะต้องรู้และมีประโยชน์ไปหมดมามีพูดว่าความจริงที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ อย่างนักเลงหรือตอบอย่างวิธีของพวกเป็นจอมนักเลงนี่มันก็ตอบว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เป็นความจริงหมดทุกอย่างนี่เราก็ไม่เชื่อเพราะเราพูดเรามีความเท็จมีความไม่จริงอยู่โง่หรือจะฉลาดกว่าพวกนักเลงพวกนั่นหรือไม่ลองคิดดูถ้าเราพูดเรามีความจริงอยู่พวกหนึ่งมีความเท็จอยู่พวกหนึ่งตรงกันข้ามเราพวกนั้นก็พูดเรามีแต่ความจริงอะไรก็คือความจริง เป็นเขาพูดว่าไอ้กาขาวนกยางดำนี่ความจริงความจริงกว่าที่จะพูดว่ากาดำนกยางขาว อย่างนี้พวกเราฟังไม่รู้เรื่องแน่ถ้าเราจะเห็นแต่ว่ากาดำนกยางขาวพอพูดว่ากาขาวนกยางดำเราว่าโกหกเราก็ว่าไม่จริงรู้อย่างนี้มันก็เรื่องเด็กๆเป็นเรื่องของเด็กๆที่เห็นด้วยตาตัวความจริงมันเป็นอย่างไรว่าขาวนกยางดำนี่เข้ามาครับมันได้มีอยู่จริงเหมือนกันแต่มันในรูปอื่นในรูปอื่นความคิดรูปของความคิดกลับกันอยู่แม้ว่ามันจะเป็นความเท็จไอ้ความเท็จนั้นมันก็มีอยู่จริงเราบอกว่าไอ้กล้าเอานกยางดำนี่โกหกมันก็ต้องพูดว่าโกหกนี่มันก็มีอยู่จริงไอ้นกยางดำกาขาวในความโกหกนั่นมันก็ได้มีอยู่จริงเหมือนกันจริงที่ลึกกว่ามันจริงที่กลับกันอยู่คือว่าไม่ใช่ความจริงนะครับก็พูดว่ามีเป็นความจริงที่กลับกันอยู่ในความเท็จในความโกหกนั่นนกยางดำหรือกาขาวในความโกหกในความเท็จนั้นมันก็ได้มีอยู่จริงนั่นตามพวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่จริงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความจริงหรือของจริงแต่มีอยู่จริง
คนละแบบท่านเองอย่างนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจก็ลองคิดดูไปเสียท่าหรือว่าอย่าไปโง่กว่าเขาก็แล้วกันมองลึกกว่าก็ได้ อะไรอะไรมันก็ต้องเป็นธรรมชาติคือตามธรรมชาติแต่ความโกหกที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันก็ต้องเป็นธรรมชาติไอ้ที่พูดผิดไปนั่นก็เป็นธรรมชาติเท่ากับที่พูดถูกตรงตามธรรมชาติว่าไอ้นกยางขาวกาดำนี่ก็ถูกตามธรรมชาติมันก็ถูกตามธรรมชาติที่ลึกกว่ามันข้ามกันอยู่นั่นก็เรียกว่าความจริงเช่นเรียกว่าบาลีนี่เราเรียกว่าเราใช้คำว่าธรรมธรรมชาติคือธรรมความโกหกความเท็จก็เป็นธรรมความจริงก็เป็นธรรมก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมอัพยากฤตก็เป็นธรรมนี่เมื่อเป็นธรรมแล้วมันก็คือเหมือนกันในข้อนี้ในเหมือนกันในข้อที่มันเป็นธรรมมันอย่างกันโดยเป็นกุศลอกุศลอัพยากฤตนั่นก็ช่างมันเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากแต่มันเหมือนกันในข้อที่มันเป็นธรรมคือธรรมชาติด้วยกันอันนี้มันเป็นธรรมหรือเป็นธรรมชาติมันก็ต้องเป็นของมีอยู่จริงนั่นความเท็จความผิดความชั่วความโกหกหรือแม้แต่มายาสิ่งที่เรียกเป็นมายานี่ก็ได้มีอยู่จริงอย่างมายาก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งมันก็เลยจริงอย่างหนึ่งเป็นของจริงมาดูตรงนี้ให้เห็นว่าเขาลึกกว่าเราที่พูดว่าอะไรๆก็จริงทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ไม่จริง เช่นเดียวกับที่พุทธเราถือว่าอะไรก็คือธรรมอภยากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาอะไรก็ตามมันก็คือธรรมธรรมแล้วมันก็ต้องหมายความว่ามีอยู่จริงเกิดก็เป็นของจริงนิพพานก็เป็นของจริงสมมติเห็นกันอยู่ว่าจริงมันก็จริงของที่สมมติกันว่าโกหกมันก็จริงมันก็มีความจริงอย่างของที่เป็นของโกหกนั่นมายาหรือไม่ใช่มายาก็เป็นความจริงจะพูดกลับกันไปได้ว่าทั้งในที่มายาและไม่ใช่มายานั้นก็เป็นมายา คือเป็นความจริงซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันจริงอย่างไรจริงแค่ไหนเรายังรู้ไม่หมดไปถึงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นสุญญตานั่นก็คือว่างจากตัวตนนี่ก็เหมือนกับมายานิพพานหรือกิเลสหรืออะไรก็ตามเป็นอนัตตาคือว่างจากตัวตนนั่นก็เหมือนกันกิเลสกับนิพพานก็เหมือนกันตัวตนถ้าถือว่าว่างจากตัวตนเป็นมายาก็เป็นมายาหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่มายาจริงจริงนี่มันเป็นเรื่องหน้าหัวเป็นเรื่องเท็จที่ลึกซึ้งไม่ได้ว่าจริงถึงไหนเพราะเราอย่าเอาจริงทั้งหมดเลยเอาจริงเท่าที่มีประโยชน์แล้วก็แบ่งเป็นสองชนิดว่าความจริงเท่าที่มันเป็นประโยชน์หรือความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่ต้องรู้ก็ได้เนี่ยความจริงที่ควรรู้เท่าที่เป็นประโยชน์นี่อย่างหนึ่งความจริงที่ไม่ต้องรู้ก็ได้คือไม่เป็นประโยชน์ไม่อยากจริงที่ต้องรู้นั่นเราก็สนใจเกิดประโยชน์แล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจริงหรือมันวิเศษหรือมันยึดมั่นให้มันเป็นของจริงจังอะไรขึ้นมามันจะไม่จริง
ว่าจริงก็เท่าที่เรารู้สึกที่เรารู้สึกได้ยังมีมันอาจจะมีเป็นอย่างอื่นซึ่งเรารู้ไม่ได้เราก็พูดไม่ได้เพราะเราก็ไม่มีการพูดถึงความจริงส่วนที่เรายังรู้ไม่ได้เช่นเรื่องอริยสัจเนี่ยเราก็รู้เท่าที่ความจริงที่เรารู้ที่เราเห็นที่เรามองเห็นอยู่ก็เรียกว่าจริงนี้ประเสริฐเท่าที่จะทำความดับทุกข์ได้อริยสัจความจริงอันประเสริฐนี่มันจริงทนต่อการพิสูจน์เท่าที่ดับทุกข์ได้เพราะมันจะจริง 100% หรือจริงอะไรอีกก็มันก็รู้ไม่ได้ถ้าส่วนนั้นอย่าไปรู้เลยเนี่ยสิ่งไหนที่มันเพียงพอแล้วสำหรับที่จะดับทุกข์ได้ก็เท่านั้นก็พอแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดว่าจริงหรือไม่จริงด้วยถ้าพูดอย่างนักเลงอย่างนักเลงเขาไม่ไปพูดว่าจริงหรือไม่จริงเขาพูดว่าเท่านี้เราทำลงไปมันดับทุกข์ได้เลยว่าจริงก็ไม่ใช่เป็นชาวบ้านในระดับชาวบ้านถ้าไม่พูดว่าอะไรเสียเลยนั่นมีทางที่จะไม่ผิดพูดไปว่าจริงนั่นหมายถึงหลงรักยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของจริงเท่านั้นถูกแล้วของนี้จริงแต่ถ้าไปพูดว่าจริงก็แล้วมันน่าสงสารคนพูดเพราะมันพูดไปโดยความยึดมั่นถือมั่นว่าจริงเมื่อเต้นใจเต้นมาพบความจริงก็ตะโกนออกมาเลยนี่มันน่าสงสารคนที่พูดว่านี่เป็นความจริงที่เป็นอย่างไรเท่าที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรารู้มันเท่านี้มันดับทุกข์ได้ก็ใช่ได้ฮะด้วยความยึดมั่นหรือรู้สึกยึดมั่นในความจริงว่าเป็นของประเสริฐพิเศษแก่เราของเราเข้ามาอีกมันก็ย้อนหลังย้อนกลับหลังเป็นความไม่จริงขึ้นมาอีก ว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์นั่นนะพูดเท่าที่มันจำเป็นกับจะดับทุกข์นอกนั้นไม่ต้องพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ได้หมดนี่ผมว่าบางองค์อาจจะคิดว่าโลกแบนก็ได้หรือบางองค์อาจจะไม่รู้เลยว่าโลกแบนหรือโลกกลมนี่เพราะเรื่องโลกแบนหรือเรื่องโลกกลมนี่มันไม่ใช่ดับทุกข์นี่เอาสมมติว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งมีความคิดหรือเชื่อมาแต่เดิมทีว่าโลกแบนนี่ก็ไม่เห็นขัดข้องอะไรที่จะปฏิบัติอริยสัจปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดแล้วก็ทำลายกิเลสปัญหาได้แล้วเป็นพระอรหันต์แต่ความคิดว่าโลกแบนนั้นไม่มีความหมายอะไรมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่ต้องถามกันว่าโลกกลมหรือโลกแบนถ้าไปถามถ้ามันก็ไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์เช่นเดียวกับถามว่าเกิดหรือไม่เกิด โอ้ไม่ต้องรู้อะไรอีกมากแต่เราก็ทำให้ความทุกข์ดับไปได้ทีนี้เขามีความรู้กันมากมายมากมายเป็นบอกไม่ถูกมากมายเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ต้องรู้ความรู้เหล่านั้นเลยเราก็สามารถจะดับทุกข์ได้เพราะรู้ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงนี่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าตามจริงที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวความดับทุกข์นั้นเรียกว่าไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่ต้องสนใจ แต่ความจริงที่มันเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือดับทุกข์ได้จะเห็นหน้าขันตรงที่ว่าไอ้ความจริงนี่มันจริงในส่วนนี้เท่านี้ในขอบเขตเท่านี้ และมันไม่ต้องก้าวก่ายหรือเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นเช่นคนหนึ่งเขาจะมีความคิดว่าโลกแบนนี่ แต่แล้วเขามาปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดก็ช่วยดับทุกข์ได้
วนความเข้าใจว่าโลกกลมหรือโลกแบนของคนนั้นไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกันเลยไอ้ธรรมะที่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับดับทุกข์สำหรับจะมีผลอย่างนี้สำหรับจะปฏิบัติอย่างนี้สำหรับจะมีผลอย่างนี้แล้วเราอย่าไปมองให้มันเป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่าจริงจนยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าท่านก็เรียกว่าอริยสัจความจริงที่ประเสริฐนะแต่ท่านไม่ได้มีความหมายในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือพูดให้ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าให้จริงเด็ดขาดแต่สิ่งเดียวสิ่งอื่นไม่จริงอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นก็ยังจริงไปตามเรื่องสิ่งอื่นแต่สิ่งนี้เรื่องนี้มันจริงสำหรับจะดับทุกข์นะมากกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดกันมันดับทุกข์ได้ก็แล้วกันมันจะจริงหรือไม่จริงถ้ามันดับทุกข์ได้ก็แล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าที่มันดับทุกข์ได้นะคือความจริงตัดเอาตามที่ว่าเราต้องการอย่างไรแล้วได้อย่างนั่นจริงแล้วก็เรียกว่าความจริงต้องปวงเป็นมายาเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาจริงทั้งหมดนั่นก็ยังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาก็คือว่าสุญญตาจริงเป็นของจริงอนัตตาเป็นของจริงก็คือสิ่งทั้งปวงนั่นแหละเพราะว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาและเป็นสุญญตาแม้ของเท็จของโกหกยังไงก็เป็นอนัตตาและเป็นสุญญตา ถ้าสุญญตาเป็นความจริงมันก็เลยเป็นของจริงไปหมดเหมือนกับพวกหนึ่งเขาถือหรือเขาว่ามองให้ลึกเลยกว่าที่เราเคยมองกันจะดีหรือไม่คือมองให้ลึกลงไปถึงว่าทุกสิ่งมันเหมือนกันถ้าพูดว่าจริงมันก็จริงด้วยกันหมดกิเลสถึงนิพพานเลยกิเลสก็เป็นของจริงนิพพานก็เป็นของจริงพุทธเจ้าจะไม่ตรัสว่าตัณหาเป็นอริยสัจตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นอริยสัจเป็นของจริงตัณหาคือกิเลสทั้งหมดรวมกันของจริงตัณหากิเลสเหล่านี้ก็เป็นของจริงนิพพานก็เป็นของจริงทางปฏิบัติถึงนิพพานก็เป็นของจริงถ้ากิเลสตัณหาเป็นของจริงได้นิอวิชชาก็เป็นของจริงได้ความโง่ความโกหกความอะไรก็เป็นของจริงได้จริงนี่มีความหมายไกลมากจนไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของจริงดูมันต้องมีของจริงให้ดูก้อนกรวดนี่ก็ของจริงตอไม้นี่ของจริงต้นไม้นั่นของจริงสุนัขก็ของจริง อากาศก็ของจริงไปหมดแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามจากนั่นก็ของจริงตามเป็นของจริงพร้อมกับที่กิเลสตัณหาเป็นของจริงนี่ก็ไอ้กาดำก็ของจริงกาขาวก็ของจริงนกยางดำก็ของจริงนกยางขาวก็ของจริง เป็นคนละอย่างในทางสมมติแต่เป็นของจริงอย่างยิ่งในทางปรมัตถ์คือยิ่งกว่าปรมัตถ์แห่งปรมัตถ์ พวกอภิธรรมไม่พูดอย่างนี้นะทั้งที่พวกอภิธรรมก็พูดว่าเขาเป็นนักปรมัตถ์นะปรมัตถ์นะมันจริงอย่างนี้มันมีอะไรที่เป็นอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้ จนเห็นว่าไม่มีอะไรต่างจากอะไรเจตก็ไม่ต่างจากนิพพานหรือโพธิก็ว่าเป็นของจริงเป็นธรรมเป็นธรรมชาติด้วยกันเสมอกันเป็นอนัตตาสุญญตาเสมอกันนกยางขาวที่ได้มีอยู่จริงหรือนกยางดำที่ไม่เคยปรากฏเลยก็เป็นของจริงเท่ากันจะถูกกว่าเพราะว่าเขามองเห็นลึกกว่าไอ้เรามองเห็นแต่ที่เห็นอยู่กลางในทุ่งนามองเห็นส่วนลึกที่ก็เป็นในมายาที่มีอยู่จริงแล้วก็จริงถ้าติดของให้ปรากฏแก่สายตา ที่ก็หมายความว่าให้มองกันเห็นว่า
มันมีความจริงแต่อย่างเดียวโลกมันจริงไปหมดทุกสิ่งทุกสิ่งมันรวมอยู่ในความจริงแต่อย่างเดียวนี่ ไม่มีอะไรที่ไม่จริงแต่แล้วมันมีจริงชนิดที่ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องเช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องเรื่องนกยางดำก็เห็นอยู่แต่นกยางขาวก็พอแล้วไม่เกี่ยวข้องไปถึงนกยางดำที่ใจว่ามีจริงขึ้นมาอีกเอามองเห็นถ้าใครมองเห็นก็เราก็ต้องยอมว่าเขาเก่งกว่าเรากันในว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของจริงได้ดีแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ใช่มายาคือมันแล้วแต่สมมติแล้วแต่เรียกแล้วแต่สมมตินะของจริงก็สมมติว่าของจริงมายาก็สมมติว่ามายาทั้งของจริงและทั้งของมายาเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างว่างว่างหรือมายาอันสุดท้ายจากตัวตนอันสุดท้ายนิพพานก็ว่างอย่างยิ่งกิเลสก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วว่างจากตัวตนอย่างยิ่งก็เป็นมายาอย่างยิ่งดังนี้ฟังไม่ถูกก็ไม่เข้าใจหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปถูกก็ว่ามีประโยชน์เห็นว่าทุกอย่างจริงเป็นอนัตตาสุญญตาจริงหมดทุกอย่างทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเพราะนั้นจึงเป็นของมายาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราแม้แต่นิพพานจะได้ถูกๆเนี่ยจะผิดๆแล้วไปเชื่อพอตัวเองตายหมดเลยให้เข้าใจว่าเราพูดกันอย่างไรในระดับไหนถึงมาถึงขนาดมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นของจริงนะก็ยังไม่เท่าไม่แค่นั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องเห็นจังหวะแม่ของจริงทั้งหมดนั้นก็คือมายา เอาไม่ได้เขายึดถือไม่ได้ไอ้นกยางดำมันโกหกอย่างไรไม่ใช่ของจริงอย่างไรนกยางขาวมันก็ไม่ใช่ของจริงอย่างเท่ากันมายาที่เท่ากันที่เลยเป็นมายาอย่างไรนิพพานก็เป็นมายาอย่างนั้นความทุกข์เป็นมายาอย่างไรความดับทุกข์ก็เป็นมายาอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตา ที่นี่มันต่างกันตรงที่ว่าให้ความดับทุกข์มันมีค่าขึ้นมาเพราะมันถูกกับความประสงค์ของมนุษย์ถ้าสำหรับธรรมชาติแล้วไม่มีความหมายที่ต่างกันความดับทุกข์กับความไม่ความทุกข์กับความดับทุกข์นี้สำหรับมนุษย์มันต่างกันตรงกันข้ามแต่สำหรับธรรมชาติแล้วมันไม่ต่างกันเลย ธรรมชาติเหมือนกันเป็นสุญญตาอนัตตาเหมือนกันเรียกว่าของจริงในลักทัศนะหนึ่งแล้วมองดูอีกทัศนะหนึ่งก็เป็นของมายายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ด้วยกันศาสตร์หนึ่งในยุคหนึ่งเราอาจจะมองเห็นจริงไปหมดอะไรก็จริงไปหมดแม้แต่คำโกหกก็มันเป็นของจริงและมีอยู่จริงในลักษณะหนึ่งมาต่อมานานเข้านานก็ยุคหนึ่งมองเห็นว่าอ้าวไอ้ทั้งที่จริงเนี่ยจริงทั้งหมดเนี่ยคือมายาตัวจริงหรือไม่จริงก็ป่วยการพูดท่านเป็นมายาเหมือนกันนั่นเรื่องที่จะต้องพูดจริงเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวที่ว่าอย่างไหนตรงกับความที่ดับทุกข์ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เราต้องการดับทุกข์อันไหนดับทุกข์ได้ก็ทำไปเท่านั้นก็พอ แล้วเมื่อมันดับทุกข์ได้จริงก็เรียกมันจริงเฉพาะส่วนนี้จริงเท่านี้จริงเพียงแค่นี้ อย่างนี้แล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อยู่นั่นแหละ จะยึดมั่นในความดับถือมั่นในนิพพานในความดับทุกข์ก็ไม่ได้จะยึดมั่นในความทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันแล้วมันมีค่าเท่ากันความทุกข์ก็ไม่เป็นไรนิพพานก็ไม่มีอะไร พอไปยึดมั่นเข้าก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาด้วยกัน
พอไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาด้วยกันมันเท่ากันอย่างนี้ถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นความจริงเท่าที่จำเป็นแก่มนุษย์ที่จะดับทุกข์เท่าที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องรีบรู้และดับทุกข์ให้ได้และอย่าไปศึกษามากกว่านั้นอย่าไปอยากรู้มากกว่านั้นว่าถ้าเราอยู่ด้วยจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์เราจะนอนก็ได้เราจะทำงานก็ได้เราจะกินอาหารก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้ด้วยจิตใจที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็หมดกันเท่านั้นอย่าพูดว่ามันจริงอย่าพูดว่ามันเท็จดีกว่าพูดว่าอะไรจริงข้าวส่วนหนึ่งอะไรเท็จข้าวส่วนหนึ่งก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ก็แสดงออกมาแล้วก็แสดงไม่รู้ทุกข์ก็เป็นของจริงความดับทุกข์ก็เป็นของจริงกิเลสก็เป็นของจริงตัวยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นของจริงตรงที่เป็นมายายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทำไมยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นหลักเพียงหลักเดียวหรือข้อเดียวเรื่องเดียวสำหรับพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ถ้าคำพูดอันไหนเป็นไปในเรื่องนี้แล้วคำพูดนั่นเป็นอาธิพรหมจรรย์หมดไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นหรือพูดขึ้นเพื่อความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์มันมีแต่ให้มันยืดยาวยืดเยื้อไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอาจินไตไปบ้างหรือว่าไปทำให้เกิดปัญหาลำบากลำบนมากขึ้นมาอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่ใช่ความจริงที่จำเป็นแก่มนุษย์เลยจริงเท่าที่จำเป็นแก่มนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจำกัดตายตัวลงไปได้มันยืดหยุ่นได้ตามความรู้สึกของคนไปทิ้งหลักอันเดียวที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นคำเดียวนี้ขยายความออกไปได้มากรอบตัวหลายแบบหลายอย่างหลายวิธีพูดแต่ใจความมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจับให้เหมาะสมกับระดับที่เด็กๆจะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่คนหนุ่มคนสาวจะไม่ยึดมั่นถือมั่นคนแก่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าที่คฤหัสถ์จะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่บรรพชิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือคนอยู่บ้านจะไม่ยึดมั่นถือมั่นคนอยู่ป่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันได้โดยกันทั้งนั้นแยกว่าคนอยู่ในโลกต้องยึดมั่นถือมั่นมันก็คือสอนให้เขาฆ่าตัวตายหรือว่าเผาตัวเองให้ไหม้ให้เกรียมไปในโลกหรือต้องการจะไปนอกโลกหรือตลอดเวลานั้นต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะไม่เป็นการจับตัวเองเผาให้เราร้อนหรือเป็นสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลายึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็เป็นสัตว์นรกเมื่อนั้นนรกนี่มีหลายอันดับหลายมาตรฐานร้อนมากร้อนน้อยร้อนโดยรู้สึกร้อนโดยไม่รู้สึกก็มีความทุกข์ที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็มีหลายชนิดแรงก็มีร้อนไม่แรงก็มีร้อนรู้สึกตัวก็มีร้อนไม่รู้สึกตัวก็มีอย่างนี้มีความยึดมั่นถือมั่นให้มากเท่าที่จะมากได้เราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันจะยึดมั่นถือมั่นเกินขอบเขตอยู่เสมอคือมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้เองเป็นความเคยชินอยู่เองมากมายอยู่เองแล้วเอาไปตามส่วนที่ควรจะบรรเทาได้มันอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นทำด้วยความรู้สึกตัวทำด้วยสติสัมปชัญญะทำด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นแผดเผาตัวเองความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นแผดเผาตัวเองทันที
เด็กๆนี่เมื่อไม่ได้อะไรอย่างใจก็ร้องไห้หรือไปฆ่าตัวตายไปโดดน้ำตายก็มีด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น ทำไปด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรที่เพียงพอแล้วมันก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องไปโดดน้ำตาย มันก็ต่อสู้ไปได้อย่างน่าดูหรือว่าอย่างสนุกสนานศาลาเรียนในการทำการงานในการบริโภคผลของการงานในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ทำไปได้มียึดมั่นถือมั่นผิดทางผิดวิธีก็เลยทำให้ล่มละลายหมดทุกอย่างทุกชนิดก็เป็นเรื่องล่มละลายหมดยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นหลักพระพุทธศาสนาเพียงข้อเดียวกับพวกโน้นอย่างพวกนี้อย่างทุกคนพยายามปฏิบัติตามที่จะปฏิบัติได้ถ้าธรรมะข้อนี้ก็ยืดยืนให้ได้สะดวกแก่คนทุกคนแก่คนทุกชั้นแม้แต่คนที่กำลังมีความคิดว่าโลกแบนก็ปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้หรือคนที่มีความคิดว่าโลกกลมก็ปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้แล้วก็ได้ผลคือดับทุกข์ได้เหมือนกันเพราะเรื่องโลกกลมโลกแบนมันไม่เกี่ยวข้อนี้เพราะถ้าไปยึดมั่นในความรู้แล้วไอ้เรื่องโลกกลมก็ใช่ไม่ได้เรื่องโลกแบนก็ใช่ไม่ได้ไปยึดมั่นในความรู้ของตัวที่ว่าโลกกลมหรือโลกแบนก็ตามมันบ้าเท่ากันเรื่องว่าไม่มีอะไรที่ควรไปยึดมั่นเข้าเพราะมันจริงอย่างมายาไปหมดนั่นเองจริงอย่างเป็นอนัตตาสุญญตาไปหมดนั่นเราจึงไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเด็กๆไม่เข้าใจถึงขนาดนี้ ก็บอกถ้าที่เขาจะเข้าใจได้ว่าอย่าต้องไปสำคัญมั่นหมายเลยนะอย่าต้องร้องไห้เลย อย่าต้องนั่นเลยมันมีวิธีอย่างอื่นมีหนทางที่ทำได้ต่อไปอีกให้ไปคิดให้ไปศึกษาแล้วก็ไปทำไปตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันมืดมันโง่เขาก็ทำอะไรได้อยู่ในโลกนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยึดมั่นน้อยลงมีสติปัญญามากขึ้นยึดมั่นน้อยลงเท่าไรสติปัญญาก็มากขึ้นเท่านั้นถ้ามันเป็นของตรงกันข้ามมันก็เป็นของจริงสติปัญญาก็เป็นของจริงนี่เราเอาของจริงส่วนที่จะมีประโยชน์หรือดับทุกข์ได้ส่วนอันนั้นก็เป็นของจริงตามเรื่องของมันตามธรรมชาติของมันถ้าเกี่ยวกับเราก็เอาไว้สำหรับศึกษาให้รู้ว่าเป็นความทุกข์จริงก็แล้วกันที่ไม่ยึดมั่นทั้งฝ่ายของจริงหรือฝ่ายไม่จริงนั่นแหละมันจึงจะเรียกว่าไม่ยึดอะไรไปตั้งข้อสังเกตของที่ตัวรู้สึกว่าไม่จริงแล้วไปหลงรักหลงยึดมันในของจริงมันก็ล่มเหลวยังล่มเหลวมันไม่ว่างมันไม่เป็นกลางมันไม่เป็นอิสระมันไม่หลุดพ้นมันไม่ปล่อยวางธรรมดาชาวบ้านเนี่ยถ้าจะไม่ให้มีความทุกข์ชนิดที่ต้องร้องไห้บ่อยๆก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงทำอะไรไปด้วยสติปัญญามากขึ้นมันก็คงจะร้องไห้น้อยลงคือเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนกับตกนรกเหมือนกับไฟสุมเผาแล้วมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงมีโทษของความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้คุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้เราเลือกเอาแต่ส่วนที่เป็นคุณแต่เพื่อยึดมั่นถือมั่นมันถือมั่นคุณก็กลายเป็นโทษอีกว่ารู้จักทำแต่วิธีที่มันมีแต่คุณคือไม่มีโทษก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นทั้งในคุณและทั้งในโทษสติปัญญาประจําใจอยู่อย่างนี้อะไรไปตามที่ควรทำเพราะว่าร่างกายนี้อยู่นิ่งไม่ได้อย่าไปเชื่อใคร
ให้มองเห็นว่าร่างกายนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่เป็นโทษให้มันเป็นคุณเป็นคุณกับตัวเองก็ได้เป็นคุณแก่ผู้อื่นด้วยก็ยิ่งดี แล้วก็อย่าไปยึดมั่นในคุณนั่นข้าวจะกลายเป็นโทษอีกเราเป็นอิสระเปิดโล่งอยู่เสมอไม่ยึดมั่นในสิ่งใดต้องที่ใจทุกข์มากนั้นต้องระวังมากอย่าไปยึดมั่นถือมั่นข้าวมันจะมีความทุกข์มากเกินไปเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเรื่องอาทิพรหมจรรย์ถ้าคำพูดคำใดมันเอ่ยขึ้นมาเป็นไปในทางให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นอาทิพรหมจรรย์อาอื่นๆนอกนั้นไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์เป็นของจริงก็ไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์จะพูดว่าโลกกลมเป็นของจริงมันก็ไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์เช่นเดียวกับที่โลกแบนซึ่งเดี๋ยวนี้ถือกันว่าไม่ใช่ของจริงตัวเรื่องโลกกลมหรือโลกแบนนี้ก็ไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์ในการทั้งคู่เชื่อว่าโลกแบนก็ได้เชื่อว่าโลกกลมก็ได้ไปปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แล้วก็ดับความยึดมั่นถือมั่นได้เท่ากันส่วนความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันเพียงพอแล้วใช้ได้แก่คนทุกคนเสื้อกับจีวรจีวรที่เราห่มเนี่ยจีวรที่พระห่มนี่วิเศษนักหนาคือใช้ได้ทุกคนพูดอย่างนี้ผมหมายความว่าจีวรที่เราห่มกันอยู่เนี่ยวิเศษนักหนาใช้ได้ทุกคนอย่างผมก็ห่มจีวรผืนนี้ได้เอาไปคนพร้อมๆผมก็มันห่มได้จีวรนี่ผืนเดียวกันนี่เด็กๆห่มมันก็ห่มได้มันรุ่มร่ามหน่อยนั่นเองรู้จักทำให้ดีมันก็ใช้ได้มันก็ห่มได้จีวรผืนนี้ห่มก็ได้ใช้ปูนอนก็ได้ใช้ห่มนอนก็ได้ใช้แต่งตัวไปตลาดก็ได้ใช้ได้สารพัดอย่างใช้ได้ทุกคนพวกเราวิเศษแขกก็ใช้ได้ไทยก็ใช้ได้จีนก็ใช้ได้จีวรผืนนี้คนผอมก็ใช้ได้คนอ้วนก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เครื่องนุ่งห่มก็ได้ใช้อย่างผ้าปูนอนก็ได้ทุกอย่างหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมันใช้ได้แก่คนทุกคนและทุกอย่างและในทุกกรณีใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้จีนไทยแขกฝรั่งอะไรก็ใช้ได้ขนาดมันรุ่มร่ามหน่อยเท่านั้นเองรู้จักทำให้มันรุ่มร่ามก็ใช้พอถูกขนาดนักก็พับเพื่อเป็นสองทีสามทีมันก็เล็กลงมันก็ใช้ได้เนี่ยจีวรนี่เอาเด็กๆห่มก็ใช้ได้พับสองถึงสองทีเด็กเล็กๆก็ห่มได้สบายเลยห่มเหมือนกับพระห่มเราเรื่องอนัตตาสุญญตาไม่ยึดมั่นถือมั่นไปให้เด็กๆใช้นะต้องปรับปรุงบ้างท่านเองมันก็ใช้ได้ใช่ดีแต่ต้องปรับปรุงบ้างในลักษณะที่เหมาะกับเด็กไม่ต้องเปลี่ยนเป็นว่าให้เด็กยึดมั่นถือมั่นให้เด็กโลภโมโทสันให้เด็กกระตือรือร้นไปเยอทะยานด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเรื่องบ้าเรื่องคนบ้าพูดตู่พระพุทธวจนะใส่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นทั้งที่มันเคยบวชเคยเรียนมาแล้วเชื่อมันถ้าใครพูดว่าหลักพุทธศาสนาต้องมีแบ่งแยกตรงกันข้ามฝ่ายหนึ่งให้พวกอยู่ในโลกฝ่ายหนึ่งให้พวกจะไปนิพพานแล้วก็อย่าเชื่อเป็นอันขาดพานั้นต้องอยู่ที่ความทุกข์นิพพานนั้นต้องอยู่ในโลกต้องดับทุกข์ในโลกดับทุกข์ที่โลกจึงจะเป็นนิพพานที่นั่นก็อยู่ในโลกกับไปนิพพานนั้นน่ะมันแยกกันแต่เพียงว่าจะทุกข์กับดับทุกข์นั้นถ้าคนอยู่ที่ไหนไอ้โลกก็อยู่ที่นั่นนิพพานก็อยู่ที่นั่นก็อยู่ที่คนอยู่ที่ไหนคนนั่นเองเอานิพพานไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เอาโลกไว้ที่นี่อย่างนี้มันก็ผิดหมดไม่ถูกตามที่
พระพุทธเจ้าสอนแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ถ้ามันแยกกันอยู่คนละแห่งแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ความทุกข์อยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติที่นั่นแล้วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นที่นั่นเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในร่างกายนี้ที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ร่างกายที่มีชีวิตเป็นอยู่มีสัญญาและใจคือมีความรู้สึกอยู่นี่ในนั้นน่ะมีกิเลสมีนิพพานมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์ ที่ปฏิบัติให้ดับทุกข์ด้วยของวิธีปฏิบัตินั่นก็คือดับความอยากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ความหลงด้วยอวิชชาทำเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้ความยึดมั่นถือมั่นมีเพราะโง่เพราะไม่รู้เพราะทำให้ฉลาดให้รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เองมันไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เองเพราะมันมีความรู้ขึ้นมาถ้าเรารู้จักความทุกข์แล้วก็รู้จักว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียตามส่วนที่เราจะบรรเทาได้ เขาก็รู้เรื่องความทุกข์นี่แต่เล็กน้อยเขารู้เหตุของความทุกข์แต่เล็กน้อยเขาก็บรรเทามันได้แต่เล็กน้อย นั่นก็เป็นส่วนสัตว์ที่เหมาะแล้วสำหรับเด็กๆที่จะไม่มีความทุกข์กายจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานสมกับที่เป็นพุทธบริษัทไปกระตุ้นให้เด็กทะเยอทะยานด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นบ้าตายเป็นโรคเส้นประสาทเป็นนั่นเป็นนี่ทรมานพ่อแม่ของมันไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นความทำผิดพ่อของพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่ไม่รู้จักอบรมโลก อบรมลูกให้เป็นไปในทางของพระพุทธเจ้านั่นพ่อแม่นั่นครอบครัวนั้นจึงมีปัญหามากมีความทุกข์มากทั้งส่วนตัวทั้งส่วนของลูกหลานทั้งส่วนเด็กๆตาดำๆที่กำลังโตขึ้นมามาสร้างปัญหาขึ้นนั้นคนไทยเราละทิ้งวัฒนธรรมไทยเดิมที่เป็นไปตามหลักพุทธศาสนามากข้าวไปยึดวัฒนธรรมตะวันตกใหม่ๆที่ไกลหลักพุทธศาสนามากเข้าหาที่คนไทยเราเนี่ยจะบ้ามากขึ้นจะวิกลจริตมากขึ้นจะเป็นโรคเส้นประสาทมากขึ้นมีคุ้มร้ายมากขึ้นนะจนเต็มไปแต่คนคุ้มดีคุ้มร้ายก็ได้ คอยก็แล้วกันหลงในวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความยึดมั่นถือมั่นดั้งเดิมของเราทำไว้ดีจนไม่ต้องรู้สึกก็เป็นไปเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองไม่ต้องศึกษาไม่ต้องรู้สึกก็ได้ไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีมันช่วยทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยให้ละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเร็วมันอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีเรียกว่าวัฒนธรรมไทยที่ดีที่ตั้งรากฐานอยู่บนพุทธศาสนาการไม่โกรธการให้อภัยการดับความร้อนในใจการว่าช่างมันเป็นไปตามกรรมอะไรเงี้ยนี่ล้วนแต่ว่าตัดความทุกข์โดยวิธีที่ให้มันออกไปได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้เราไม่คิดกันอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนั้นทางที่รุนแรงทำรู้สึกรุนแรงในทางอารมณ์ทางความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นถ้าไม่ได้นี่ก็ค่อยตายดีกว่าท่านจะตายเนี่ยมันก็เลยเป็นบ้าบ้างเป็นโรคเป็นประสาทบ้างคุ้มดีคุ้มร้ายบ้างสิ่งที่เสียหายอย่างยิ่งเป็นโชคร้ายอย่างยิ่งแต่พุทธบริษัทชาวไทยเราใหม่เพิ่งมีมาทำส่งเสริมความยึดมั่นถือมั่นตั้งก็แบบเดิมวัฒนธรรมเดิมซึ่งบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นอยู่เรื่อยสอนให้เด็กๆให้อภัยสอนให้เด็กๆไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องร้องไห้
ให้ปลงได้เหมือนผู้ใหญ่นี่เขาสอนมันก็มีความสบายความสดชื่นแจ่มใส คิดนึกดูอย่างที่ผมว่าว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นคำเดียวนั่นเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นของจริงที่จะดับทุกข์ได้ที่เราควรจะรู้แต่ก็เป็นของจริงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอีกเหมือนกันอย่าลืมว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมีผลอะไรขึ้นมาแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเข้าอีกมันกลายเป็นของไม่จริงเป็นของทุกข์เป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกจิตใจที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นรู้ตัวอยู่ด้วยสติปัญญาทำที่ตามที่สติปัญญาจะบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะทำอย่างไรคนเราไม่เหมือนกันเกิดมาไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันสมรรถภาพก็ไม่เท่ากันต้องทำอะไรด้วยกันทุกคนนะมันอยู่นิ่งไม่ได้ตามธรรมชาติการทำให้พอดีพอเหมาะกับสติปัญญากำลังกายกำลังใจโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นถือมั่นเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นถือมั่นมันเป็นสังขารขึ้นมาทันทีปรุงแต่งเพื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังเป็นธรรมชาติเงียบๆอยู่ตามเดิมเป็นขันล้วนๆไม่มีความไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่มีความทุกข์ทานเกิดขึ้นก็มีความทุกข์ทันทีว่าพุทธศาสนาแท้ต้องเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่ต้นจนปลายมีอันไหนที่ส่วนไหนที่จะต้องส่งเสริมความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นี่ก็มีปัญหาที่คนจะเข้าใจไม่ได้โดยเมื่อแท้แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชั่วคราวมายาแต่ว่าก็เป็นมายาที่ดึงให้ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงคือไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งความยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือมายาที่ดึงไปหาความจริงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงต่อภายหลังเราตั้งต้นกันเป็นว่าให้คนเหล่านี้โง่นี่มันถูกที่สุดเพราะว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดนี่ยึดมั่นถือมั่นมาแต่เดิมปรับความยึดมั่นถือมั่นกันเสียอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ที่มันเลวนักยึดมั่นถือมั่นที่จะนำไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เขาไม่เข้าใจมันยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของดีเป็นของที่ช่วยให้ได้นั่นได้นี่ไปก่อนแล้วถ้าเมื่อเข้าใกล้พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็ค่อยรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น ในที่สุดก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยพระธรรมพระสงฆ์ในความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นมายามากเกินไปพระธรรมพระสงฆ์จริงก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกันก็เป็นมายาอีกแบบหนึ่งเป็นอนัตตาสุญญตาอยู่แบบหนึ่งแต่พระสงฆ์อันแรกที่คนถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นมายาอย่างยิ่งแต่มีประโยชน์ดึงเข้าไปดึงเข้าไปหาความไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดลิงรูปลิงข้างประตูไปดูบ่อยๆที่จะเอาพระจันทร์ในน้ำนั่นก็เหนียวกิ่งไม้อยู่เสมอมันเหนียวอันนี้อยู่ก่อนยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้อยู่ก่อนแล้วก็มองไปยังสิ่งอื่นใหม่ข้างหน้านั่นเพื่อยึดมั่นถือมั่นให้ดีกว่า
ลี่ยนความยึดมั่นถือมั่นให้ดีกว่ามั่นหรือสิ่งที่อยู่ในความฝันความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นมายาเหมือนพระจันทร์ที่อยู่ในน้ำไม่ใช่พระจันทร์แท้จริงอะไรดีกว่าที่จะยึดมั่นของเก่าซึ่งเลวกว่าจึงสอนด้วยเจตนาให้ยึดมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ยึดมั่นบุญกุศลยึดมั่นอะไรต่างๆที่ควรจะยึดมั่นทีนี้เมื่อได้ยึดมั่นกันมานานจนเมื่อยมือเหมือนลิงตัวนั่นแล้วมันควรจะเปลี่ยนบ้างดีกว่านั่นแหละคือเปลี่ยนไปหาความมายึดมั่นถือมั่นเพราะว่าอันสุดท้ายที่ดีที่สุดคือความมายึดมั่นถือมั่นพุทธธรรมจริงพระสงฆ์จริงอะไรขึ้นมาเป็นความมายึดมั่นถือมั่นพระธรรมประสงค์ในความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นมายาจะเป็นภูเขาหิมาลัยถูกเขาว่าเขาด่าเขาจะจับเป็นคอมมูนิสต์ก็เพราะว่าไปว่าพระพุทธเจ้าในทัศนะของบุคคลนั้นเป็นภูเขาหิมาลัยสำหรับบุคคลนั้นก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันสิ่งใดในทัศนะของบุคคลผู้มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นภูเขาหิมาลัยพุทธธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามบุญกุศลก็ตามในทัศนะของบุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นภูเขาหิมาลัยกันคนไม่ให้ถึงของจริงแรกเกิดมาไม่รู้อะไรมาแต่ในท้องแต่ก็ค่อยๆยึดมั่นถือมั่นเป็นขึ้นมาตามลำดับมั่นถือมั่นที่ถูกกว่าที่ดีกว่าที่ถูกกว่าที่ดีกว่าไม่ใช่จะให้เลิกความยึดมั่นถือมั่นทีเดียวแล้วมาถึงแก่ถึงวัยชราอายุมากหรือบวชเรียนมาหลายพรรษามามากเข้ามันก็ควรจะรู้มากกว่านั้นคือ รู้จักหนทางว่าจะไปข้างไหนกันเว้ยจากที่ไหนจะไปที่และจะไปที่ไหนไปปลายทางที่ไหนควรจะรู้กันบ้างอยู่แล้วว่าตั้งต้นที่ความยึดมั่นถือมั่นโดยความโง่เขลามาแต่ทีแรกแล้วก็เปลี่ยนความยึดมั่นถือมั่นมาในทางที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปจบกันที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยที่ว่าปลายทางเป็นนิพพานนี่ก็ไม่ใช่อะไรที่จะผิดกันอย่างที่ว่าจนต้องใช่ว่าอันหนึ่งเป็นของเท็จอันหนึ่งเป็นของจริงมันก็จริงเลยกันทั้งหมดจริงสำหรับทุกจริงสำหรับไม่เป็นทุกแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะนั้นจึงเป็นมายาด้วยกันพอยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะเป็นมายาด้วยกันจิตจึงจะเป็นอิสระเรียกว่าหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานฐานจึงอยู่เนื้อความรู้สึกว่าจริงหรือไม่จริงเ นี่ยคุณไปคิดดูในขณะที่เป็นพระอรหันต์นั่นจะเป็นความรู้สึกที่อยู่เนื้อการบัญญัติว่าจริงหรือว่าไม่จริงเอาทั้งหมดจริงก็ไม่เอาไม่จริงก็ไม่เอาคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสองฝ่ายนั่นจิตจึงปัญหาเรื่องว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเรื่องว่าโลกกลมหรือเรื่องโลกแบนสำหรับพระอรหันต์เรื่องกันต่างหากโลกแบนก็จริงโลกกลมก็จริงจริงคนละแบบเหมือนกับที่ว่าไอ้กาขาวนกยางดำนี่มันก็จริงไอ้กาดำนกยางขาวนี่มันก็จริงแต่มันจริงคนละแบบอื่นเนื้อดำเนื้อขาวไม่มีดำไม่มีขาวนั่นจึงจะเรียกว่าจริงกว่าที่สุดแต่แล้วก็ไม่พ้นก็ที่ว่าจะว่างที่สุดที่เป็นอนัตตาที่สุดเป็นว่างไปที่สุดเลยที่จะพูดว่าจริงหรือไม่จริงอีกตอนนี้ยังอยากจะดีไม่อยากจะชั่วอยู่
ปัญหามันก็มีแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมายาด้วยกันปัญหามันก็หมดทั้งดีเลยทั้งชั่วต้องการทำอะไรไปตามที่มันควรจะทำตามที่ควรจะเป็นไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่อย่าดีว่าชั่วนี่อะไรควรทำแล้วก็ทำกันแล้วกันดีว่าชั่วนั้นเป็นสมมติคนชาวบ้านคนชาวโลกก็สมมติอะไรไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เรียกว่าดีนะอะไรเบียดเบียนตนก็ว่าไม่ดีก็แล้วกันนี่ถ้าว่าดีแล้วมาทำให้เป็นห่วงวิตกกังวลอยู่มันก็ใช่ไม่ได้ชื่อสิ่งนั้นว่าบุญว่ากุศลหรือว่าอะไรมันใช่ไม่ได้ทั้งนั้นถ้ามาทำให้เป็นห่วงวิตกกังวลหม่นหมองทุกข์ร้อนนอนไม่หลับอยู่ใช่ไหมถ้าดีจริงต้องไม่เบียดเบียนผู้นั้นต้องไม่ทำให้ผู้นั้นวิตกกังวลเดือดร้อนอยู่จริงๆก็ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นพลอยลำบากเดือดร้อนด้วยนั่นจริงดีดีถูกต้องตามสมมติว่าดีวิตกกังวลเป็นทุกข์อยู่มันก็คือชั่วคือบาปโอ้ที่เรียกว่าบุตุชนมากเกินไปก็ไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ทำสับสนกันหมดสับสนปนเปกันหมดจนแยกกันไม่ได้จนปฏิบัติไม่ถูกจนในที่สุดต้องยึดมั่นถือมั่นทั้งสองฝ่ายยึดมั่นฝ่ายบาปยึดมั่นถือมั่นฝ่ายบาปหรือฝ่ายชั่วนั้นมาสำหรับกลัวมั่นถือมั่นฝ่ายบุญหรือฝ่ายดีนั้นมาสำหรับอยากจะได้ก็เลยเป็นคนยึดมั่นทั้งสองฝ่ายมากก็ไปอีกหลายเท่าเจ้าท่านสอนในที่สุดตั้งต้นแต่ตั้งต้นที่สุดจนไปถึงปลายที่สุดก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ารักก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ว่ามันน่ารักสิ่งใดที่น่าเกลียดก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันน่าเกลียดเพราะไอ้น่ารักไอ้น่าเกลียดนี่มันคือความโง่ความรู้สึกของความโง่เหมือนกับว่าในกาขาวนกยางดำนกยางดำกาขาวเนี่ยมันกลับกันอยู่ตรงนี้ความน่าเกลียดมันกลับไปกลับมากันอยู่ตรงนี้ ในขณะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในขณะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสำหรับคนหนึ่งแล้วสำหรับอีกคนหนึ่งหรือสำหรับสัตว์อีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เผื่อจะตายเป็นของเกลียดไปมีสิ่งอื่นมาแทนไม่ต่างอะไรกับมาเป็นของเบื่ออยากจะมีสิ่งอื่นมาแทนนี่คือความว่าสิ่งใดเป็นที่รักที่พอใจสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนี่เป็นเรื่องสมมติอย่างนี้จริงมันก็จริงจริงคือมายาเท่ากันจริงคือมายาเท่ากันของมายาเท่ากันมันเกลียดอะไรอยู่ได้โดยจิตใจไม่ต้องรักอะไรไม่ต้องเกลียดอะไรมาแล้วเคยเกลียดมาแล้วก็จะเห็นได้เป็นความโง่มันก็เลิกไปเองนี่ไม่ลำบากนะขอให้เห็นจริงเห็นจริงมันหมดไปเองมันความโง่มันก็หยุดไปเองนึกอย่างนั้นไปเองโง่ขึ้นมาใหม่หรือถ้ามันไม่ปรับโง่มาอีกมันก็ ก็ไปเลยเลยคนที่มาต้องยึดมั่นสำหรับเกลียดไม่ต้องมีเรื่องต้องยึดมั่นสำหรับต้องการหรือจะเอาบาปและทั้งบุญทั้งดีและทั้งชั่วทั้งสุขและทั้งทุกข์ไม่ต้องกลัวสุขก็ไม่ต้องอยากวันหนึ่งวันหนึ่งตามที่หน้าธรรมชาติมันกำหนดไว้ถ้าเราให้เป็นหน้าที่ของเราทำไปตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ถ้าเราเป็นหน้าที่ของเราทำไปแล้วความทุกข์ไม่เกิดขึ้นสดใสตลอดเวลาจนกว่าร่างกายนี้จะแตกดับจุดกันทันนั้นการอะไรมันก็สิ้นสุดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าชาติหน้าโน้นถ้าไม่ต้องการทั้งบุญทั้งบาปแล้วมันสิ้นสุดกันแต่ตรงนี้ทีนี้เวลานี้นาทีนี้วินาทีนี้ก
นี่ไม่ใช่อุเฉททิฏฐิไม่ใช่นัตถิกทิฏฐิซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินัตถิกทิฏฐินั้นมันคือไม่มีอะไรว่างอย่างไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเลยแก้ตัวสำหรับให้กิเลสทำอะไรตามชอบใจกิเลสอย่างนั้นก็เรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ความว่างอย่างนี้มันเล่นงานกิเลสมันเผากิเลสที่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเพราะมันเล่นงานกิเลสส่วนความว่างหรือพูดนะพูดว่าว่างหรือเข้าใจโง่ไปว่าว่างแล้วเปิดช่องให้กิเลสทำอะไรตามราคะโลภะตามอะไรนี้อย่างนี้ไอ้ความว่างอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉททิฏฐิบ้างเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิบ้าง ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยไม่มีความหมายอะไรเลยปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิว่างหรือมายาหรืออนัตตาหรือสุญญตาเพื่อกำจัดกิเลสเสียอย่างนี้ความว่างอย่างนี้ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจหรือไม่ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจหรือได้ยินได้ฟังกันเสียทุกคนว่าคำหนึ่งมีทั้งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเช่นคำว่าสุญญตาความว่างนี่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือสุญญตาในพุทธศาสนาอยู่ในพุทธศาสนาตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือที่สอนอยู่นอกพุทธศาสนาบางศาสนาบางนิกายบางลัทธิก็มีไปว่าเขาเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เขาก็ได้สอนผิดสอนถูกอยู่ที่ไหนไม่ต้องรู้ก็ได้แค่จำเป็นถ้าที่จำเป็นจะดับทุกข์ของเรานี่คือจิตมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วจิตนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะเป็นจิตที่ว่างอยู่ความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นสภาพเดิมแท้ของจิตคือสติปัญญานี่ก็มีอยู่จิตไม่ได้ก็ความยึดมั่นถือมั่นโอ้เรื่องยึดมั่นถือมั่นออกไปมันก็ทำผิดอีกไม่ได้มันมีแต่ทำถูกตามสติปัญญาท่านความรู้เพียงข้อเดียวเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาคือเป็นตัวพุทธศาสนาทั้งหมดหรือจะเรียกเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดก็ได้นะมีไว้สำหรับทำอะไรไม่ให้เป็นทุกข์ความรู้อย่างอื่นนั่นเช่นเรื่องโลกแบนโลกกลมนั่นมันเป็นเรื่องที่จะไปทำกับมนุษย์ต่อมนุษย์เพื่อมนุษย์ต่างหากถ้าเรารู้เรื่องโลกกลมไปทำกับเพื่อนมนุษย์กันได้ก็พูดหรือถือว่าโลกกลมไปปฏิบัติงานกันให้มันรวบกันได้เป็นประโยชน์แก่กันได้ก็แล้วกันรู้อื่นๆที่เราเรียนความรู้อื่นนอกจากพุทธศาสนานอกจากหลักธรรมะในพุทธศาสนาที่เราเรียนกันมากมายก็เพื่อว่าเราจะทำกับคนอื่นได้ต่างให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เหมือนจะไม่ต้องการอะไรต่างเพียงเท่าที่จะหาเรื่องปากเรื่องท้องนี่มันก็ง่ายนิดเดียวมากเกินไปแล้วกินกันได้ทำสวนกันได้ค้าขายกันได้ เป็นข้าราชการในอันดับต้นๆก็มีเงินพอกินพอใช้คือปัญญาที่มันยังเหลืออยู่ที่จะทำให้มากออกไปก็เพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะให้มากไปทำตัวให้มากไปทำราชการให้มากออกไปหรือทำอุตสาหกรรมให้มากออกไปนะอย่าเผลอถ้าเผลอทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็คือขุดหลุมฝังตัวเองในความทุกข์ทำประโยชน์ผู้อื่นนะภาพติดรูปที่เขียนไว้ตรงข้างหลังจอตรงนั้นดีมากพอว่างว่างไม่มีตัวมีตนเป็นวงกลมศูนย์นะทีนี้ก็เกิดใหม่คลิกนอใหม่ออกมาเป็นผู้เที่ยวจุดตะเกียงส่องให้คนอื่นเอาของเที่ยวแจกคนอื่นมันควรจะเป็นอย่างนั้นพอมันหมดแล้วเรื่องความต้องการที่เหลืออยู่ชีวิตแรงงานที่เหลืออยู่ก็เพื่อคนอื่น
ครอบครัวนั้นถ้าไปมีข้าวถ้าเผอิญไปมีข้าวมันก็เป็นเรื่องที่ว่าจะช่วยกันสืบต่อกิจการอันนี้ของมนุษย์ให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องการมีเลนมีอะไรก็เพื่อว่ารักษาความรู้อันประเสริฐของมนุษย์นี่ไว้ในมนุษย์อยู่ไปตลอดกาลทำให้ธรรมะมีอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลก็ได้คนต้องรู้ต้องมีธรรมะต้องประพฤติธรรมะทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนนั้นต้องเป็นไปในแนวของธรรมะหมดจึงชื่อว่ามีผู้สืบพันธุ์อยู่เพื่อทำให้โลกนี้มีธรรมะอยู่ตามเดิมอันประเสริฐเรื่องธรรมะอยู่ตามเดิมยังมีพระเจ้าในศาสนาพวกมีพระเจ้าก็ว่าพระเจ้ายังคงปรากฏอยู่ในโลกนี้ตามเดิมก็มีคนถึงพระเจ้าอยู่เรื่อยตายไปลูกมันออกมามันก็ถึงพระเจ้าอีกล้านมันออกมาก็ถึงพระเจ้าอีกเลนออกมาก็ถึงพระเจ้าอีกรู้มีการถึงพระเจ้าอยู่แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยในเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรต่างๆโง่กันทั้งขยงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนเกิดมาเพื่อความสุขทางเนื้อทางหนังอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหลือประมาณเหลือที่จะกล่าวได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดมาสร้างนรกสร้างโลกนรกให้เต็มไปด้วยนรกที่มองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างเป็นไฟอยู่เรื่อยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่มีทายาทอยู่เพื่อสืบศาสนาหรือสืบธรรมะอะไรเลยแต่ว่าสืบนรกสืบกิเลสสืบนรกที่เผาผลาญเผาลนให้มีอยู่ในโลกนี้อย่าให้รู้จักสิ้นสุดได้มันจะเป็นซะอย่างนี้นี่ไม่มีดีกว่าครอบครัวเขาสักทีก็มันเป็นเรื่องสืบความมีอยู่ของธรรมะความเยือกเย็นเป็นนิพพานยังคงมีอยู่ในโลกนี้เรื่องนี้แม่ก็รู้เรื่องนี้ลูกก็รู้เรื่องนี้หลานก็รู้เรื่องนี้เลนก็รู้เรื่องนี้แล้วก็สืบต่อกันไปมันก็เป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูนะโลกของมนุษย์ที่มีราคามีความหมายตรงกันข้ามเป็นไปในทางโง่หลับตายิ่งขึ้นทุกทีไปยึดมั่นถือมั่นแต่ความสุขทางเนื้อทางหนังแล้วมันก็สืบนรกว่าอย่าให้ขาดสายได้น่าดู นั่นมันไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ต้องยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นไปอยู่กันด้วยสติปัญญาให้โลกนี้เยือกเย็นไปด้วยธรรมะนี่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์จริงไปเพื่อให้มนุษย์ไม่ต้องมีความทุกข์โง่มันเป็นของจริงที่จะทรมานมนุษย์ให้เป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดของจริงด้วยกันจะว่าใครไม่จริงก็ไม่ได้มันจริงแท้ด้วยกันนี่จริงกันอย่างนี้สุดมามองสรุปท้ายว่าไอ้ทั้งสองจริงนี่ก็เป็นมายาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยคือถึงขีดสูงสุดขีดพระอรหันต์หรือขีดนิพพานโดยสมบูรณ์จบลงทีเหนืออะไรหมดเหนือดับทุกข์เหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือทุกอย่างของพรหมจรรย์อยู่ที่นี่ต้นของพรหมจรรย์ก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่อยไปเป็นเงื่อนต้นพรหมจรรย์แล้วก็ไปจบลงที่นิพพานคือหมดความยึดมั่นถือมั่นตัดแยกว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์นั้นคือความจริงเท่าที่มนุษย์จำเป็นจะต้องรู้ไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือความจริงที่เหลือเฟือที่ไม่ต้องรู้เลยไม่จำเป็นต้องไปรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเราไม่มุ่งหมายเอาแต่ที่ว่ามันเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เราไปเปิดกว้างเอาหมดมันการศึกษาเราเรียนของพระของเนนจึงพร่าไปหมดไอ้เรื่องบ้าบ้าบอบอเรื่องโลกโลกมากออกไปมากออกไปว่าจะไปเผยแผ่พุทธศาสนา
ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยตรงนี้ไม่รู้ไม่เรียนไม่สนใจจำไว้แต่ว่าคำพูดคำหนึ่งในพระคัมภีร์นั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรียนเรื่องยุ่งยุ่งบ้าบ้าบอบอเรื่องมิจฉาทิฏฐิมากมายหลายร้อยหลายสิบขนาดเรื่องปรัชญาเรื่องโลกเรื่องต่างๆว่าจะไปทางไหนกันทั้งหมดนั้นไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ที่จะไปเป็นธรรมทูตไปเผยแผ่ศาสนานั้นเป็นพวกไอ้พ่นน้ำลายนั่นเองไม่มีความหมายอะไรน้ำลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสาระอะไรไม่สนใจในเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่น ตรงนี้แล้วก็รู้เรื่องอะไรมากมายที่สิ้นสุดเดินไกลนอกทางไปทุกทีทุกทีทุกทีนั่นเองที่มันไม่ใช่ธรรมทูต ทูตของธรรมมันจะทุกขทูต เป็นทูตของความทุกข์เป็นทูตของนรกของยมพบาลที่ทำให้โลกนี้มันมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันทำให้ฟันเฟือยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันเป็นทุกขทูตเป็นทูตที่จะไปแจกจ่ายความทุกข์ให้ทั่วโลกให้ระว่าธรรมทูตไม่ได้มันก็เราเป็นพระป่าบ้าบ้าบอบออยู่แถวนี้ถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์แล้วก็ปฏิบัติเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงปลายทางสุดของพรหมจรรย์คือไม่มีทุกข์เลยคือว่างถึงขนาดที่จะไม่พูดว่าจริงหรือเท็จไม่พูดว่าดีหรือชั่วไม่พูดว่าอะไรหมดหุบปากเลยนั่นคือว่างนั่นคือน่าสงสารพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยึดมั่นในความจริงแล้วโอ้อวดความจริงอะไรแต่ท่านก็ต้องสอนสอนเรื่องความจริงที่บางคนที่มาค้นคว้าความจริงได้แล้วมองเห็นตรงนี้ความจริงแล้วเต้นแรงเต้นกาตะโกนว่าความจริงโว้ยคนนั้นเหมือนบ้าที่สุดนอกจากเรื่องความดับทุกข์กับไม่ดับทุกข์การทำให้ทุกข์มีอยู่หรือความดับทุกข์แต่ละมีเท่านั้นแล้วก็จริงด้วยกันปัดอย่างใดลงไปมันก็จริงอย่างนั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นนิพพานแล้วก็ยังยึดถือไม่ได้มันก็หุบปากดีกว่าไปมันก็ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นในแง่ใดแง่หนึ่งต่อไปอีกถ้าว่าเราจะเป็นธรรมทูตไปพูดกันไม่กี่คำมันก็สิ้นเรื่องธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างประเทศนั้นพูดกันไม่กี่คำมันก็หมดเรื่องถ้าพูดเรื่องนี้พูดกันไม่กี่คำมันจะหมดเรื่องที่มีประโยชน์ด้วยคือจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยแล้วไปสู่ความว่างอันสูงสุดด้วยเตรียมเรียนเตรียมพูดเตรียมสอนเหมือนที่เขาทำกันอยู่นะให้ทำสักกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่ถึงความจริงหรือไม่ถึงความดับทุกข์นะมันก็ตายเปล่าถ้าจะเป็นธรรมทูตก็พยายามศึกษาข้อนี้ข้อไอ้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ให้เข้าใจดีแล้วไปพูดกับเพื่อนมนุษย์แต่การเพียงไม่กี่คำเขาก็เข้าใจเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีศีลสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงขึ้นมาพึบเดียวหมดคราวเดียวหมดพึบเดียวหมดด้วยการพูดกันเพียงไม่กี่คำมาตั้งมากมายตั้งชั่วโมงตั้งอันนี้ก็เพื่อรู้สักคำหนึ่งว่าอะไรเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์อะไรไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์จำไว้ดีๆว่าอะไรเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือหนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์นี่เรียกว่าพรหมจรรย์ต้นของมันก็คือเริ่มศึกษาและปฏิบัติในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นพูดกันในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นของพรหมจรรย์ก็เถียงกันว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรโลกกลมหรือโลกแบนตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิดอะไรไม่ไปเกิดนี่อย่าไปมัวเถียงกันในเรื่องอย่างนั้นเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์
ตั้งมากมายหลายสิบแห่งในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าอ้าวนี่ไม่ใช่เงื่อนต้นพระมรรจันทร์ฉันไม่พูดมีอยู่มากมายหลายสิบแห่งพูดแล้วก็ชักชวนมาพูดนี้พูดว่าตัณหาอุปาทานนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกวันทุกวันก็จงมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง8ประการนี้เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาได้ก็หมดเท่านี้เรื่องมันหมดเท่านี้มันจบไปเลยมันหมดความหมายไปเลยอยากจะให้เป็นธรรมทูตไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้ไอ้พื้นที่วัดไอ้ภูเขาต้นไม้ก้อนดินก็เป็นธรรมทูตถ้าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโว้ยรูปเขียนรูปปั้นรูปสลักอันนี้ก็จะให้สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นโว้ย พูดจาลงไปบ้างขึ้นบนธรรมาสน์บ้างเขียนหนังสือพิมพ์ลงเป็นตำรับตำราบ้างก็จะพูดแต่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้มันละเอียดละออพิสดารออกไปพูดทุกบรรทัดทุกคำพูดให้มันเป็นเรื่องไปในทางความไม่ยึดมั่นถือมั่นอานัสตินั่นคือทำความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกโดยวิธีตั้งในระดับแรกจนกระทั่งสูงสุดไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นอานาปานสติตามแบบของพระพุทธเจ้าคิดถึงเรื่องสนุกสนานอะไรต่างๆทางเนื้อทางหนังอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นอานาปานสติเหมือนกันอานาสติของพวกยักษ์พวกมารพวกกิเลสพวกซาตานพวกที่จะทำให้เป็นทุกข์ปานสติก็ต้องเลือกรู้จักเลือกที่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์อย่าให้มันเป็นเรื่องถอยห่างไปจากพรหมจรรย์สตินั้นหมายความเพียงว่านึกถึงหรือกำหนดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นทำนั่นมันเป็นไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอานาปานนั้นสติของเราพุทธศาสนาทำให้ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นความทุกข์มากขึ้นก็เป็นของพวกอื่นสติมีสติมีสติมีสติพูดกันอยู่ทั่วไปหมดมีสติมีสติอะไรกันแน่ที่ถูกต้องก็ต้องเป็นสติที่ไม่เผลอไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าควรได้เสมอแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราอยู่ในเงื่อนต้นของพรหมจรรย์อยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีอยู่แต่ในร่องในรอยในทางของพรหมจรรย์ไหลเลื่อนไปตามร่องตามรอยของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอยู่กันโดยชอบเถิดอยู่กันแต่โดยชอบเถิดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์หมายความว่าอย่างนั้นสติที่ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอยู่ชอบแล้วก็โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์มันอยู่ชอบได้จริงเนี่ยกิเลสมันพร้อมลงมันก็ตายเองไม่ต้องไปฆ่าไอเองเพราะการพร้อมลงเราตั้งหลักให้ดีอยู่ให้ชอบด้วยสตินี่กิเลสนั่นแหละมันคือฆ่ากิเลสอยู่ในตัวพอมีไอ้อย่างนี้อยู่แล้วมันก็ทำลายอย่างนั้นไปในตัวนี่ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติโดยฝีมือของธรรมชาติไอตัวเราก็คือธรรมชาติความคิดนึกของเราคือธรรมชาติกิเลสของเราคือธรรมชาติความรู้ของเราคือธรรมชาติควบคุมเราอยู่คือธรรมชาติทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติก็แล้วกันไม่ต้องพูดว่าจริงหรือไม่จริงเพราะมันเกินที่จะพูดว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้เราไปแบ่งเข้าแต่ธรรมชาติเองไม่ได้เป็นอะไรเป็นธรรมชาตินะฮะไม่มีขาวไม่มีดำมันไม่มีอะไรที่ขาวหรือดำที่ดีหรือชั่วที่บุญหรือบาปที่สุขหรือทุกข์มีแต่สักว่าธรรมชาติที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปเข้าถึงความจริงข้อนี้มันเราไปติดอยู่ที่ดีที่ชั่วที่บุญที่บาปที่สุขที่ทุกข์ที่ดำที่ขาวที่สั้นที่ยาวที่หอมที่เหม็นที่อร่อยที่ไม่อร่อยอยู่แค่นี้เลย มั่นถือมั่นชอบก็ยึดมั่นไว้สำหรับเกลียดที่ชอบก็ยึดมั่นไว้สำหรับรักนั่นก็มีแต่ความเกลียดความรักความเกลียดความรักกันเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นสวรรค์ทรมานอยู่
ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างใจก็เรียกว่าสวรรค์ถึงคราวไม่ได้อย่างใจก็เรียกว่านรกแล้วมันก็ไม่เคยได้แต่อย่างเดียวมันสลับกันอยู่อย่างใจโดยส่วนเดียวได้วิธีทางออกก็คืออย่าไปเอามันทั้งสองอย่างทีนี้ใจก็ไม่ต้องการอะไรมันก็เลยได้อย่างใจบริบูรณ์ขั้นสมบูรณ์ความบริบูรณ์ของความเป็นมนุษย์หรืออิ่มพอมันอยู่ตรงที่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนะได้หมดไม่เอาอะไรเลยนะได้หมดไม่กินอะไรเลยอิ่มหมดพระเยซูก็พูดเป็นอย่าว่าแต่พุทธบริษัทอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าพระเยซูก็พูดอย่างนี้เป็นไปอ่านดูในไบเบิลนะจะอิ่มไม่เอานะได้หมดแต่พวกคริสเตียนเองมันไม่เข้าใจมันจึงไม่ชอบไม่ชอบคำสอนของพระเยซูในเรื่องเหล่านี้ไม่สนใจและไม่ชอบเขาพูดกันแต่เรื่องเชื่อก็พูดเป็นอย่างนี้เราชื่อว่าเกิดก่อนพระพุทธเจ้านี่ว่าเกิดทีหลังพระพุทธเจ้าไปมาเรียนในอินเดียเอาไปพูดอยู่ที่เมืองจีนคนละมุมแล้วเกิดก่อนพระพุทธเจ้าก็พูดในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นของจริงที่จะไปเอาเขาได้สมมุติอะไรจะได้หมดเริ่มเล็กๆเรียกเต๋าเต๋กิ่งเท่าฝ่ามือใส่กระเป๋าได้ไปอ่านดูคำสอนบางทีจะมีคำพูดอย่างนี้อยู่หลายตอนก็เลยถือหลักว่าไม่ต้องพระพุทธเจ้าพูดไม่ต้องใครพูดให้สติปัญญามันมองเห็นว่าอย่างนี้ไม่มีทุกข์แล้วก็เอาไปแล้วกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพูดด้วยที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกก็ไม่แน่เพราะว่าใครเขียนเติมไปทีหลังก็ได้ผิดๆถูกๆก็ได้มันเขียนเติมได้พระไตรปิฎกปัญญาเราพิจารณาอยู่อย่างนี้มองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วไม่กล้าไปเอาอะไรเข้านั่นแหละไม่กล้ายึดมั่นถือมั่นอะไรเข้านั่นแหละถูกที่สุดพระเจ้าพูดพระเจ้าคือเราเองนะคือจิตที่รู้สึกรู้อย่างนี้รู้แจ้งอย่างนี้พูดพระเจ้าจริงที่มีอยู่ในคนทุกคนเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตอยู่ในบุคคลใดในบุคคลนั้นก็มีพระพุทธเจ้าเป็นธรรมในบุคคลใดก็มีการเห็นพระพุทธเจ้าในบุคคลนั้นเสียงธรรมเมื่อไรก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นในพูดในพูดอย่างสมมติก็ในตัวเราเนี่ยในกายในใจของเราเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้ารู้จริงใครหลอกไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้จะมีใครมาหลอกมาลวงไม่ได้ของมันเองอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์แล้วอย่างนี้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นยังสบายอยู่คุมสติให้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยไปปรับให้ดีอยู่ทุกระดับทุกระดับทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติตรัสรู้สัมมานาสติที่สมบูรณ์ตลอดสายนั้นเป็นทั้งเงื่อนต้นของพรหมจรรย์และเป็นทั้งตรงกลางของพรหมจรรย์และเป็นทั้งส่วนปลายของพรหมจรรย์ทุกคนสนใจสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติในพระพุทธศาสนาให้มากๆเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ทั้งตรงกลางของพรหมจรรย์ทั้งตรงปลายของพรหมจรรย์ปาสติผิดก็มีอานาปานสติในพระไตรปิฎกเองที่ใช้ไม่ได้ก็มีอานาปานสติหางด้วนอย่างอานาปานสติในอนุสติ10อานาปานสติหางด้วนอนุสติในมหาสติปัฏฐานสูตรก็อานาปานสติหางด้วนปุ่นสติมัชฌิมนิกายหรือที่อื่นๆอีกมากมายหลายสิบแห่งนั่นสมบูรณ์อานาปานสติ16ขั้นนั่นแหละสมบูรณ์มัชฌิมนิกายก็มีไว้ละเอียดหน่อยในสังยุตตนิกายก็มีทั่วไปหมดในปิฎกก็ยังมีทุกคนคงจะเข้าใจคำว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์นะพอสมควรหรือว่าเต็มที่แล้วแต่ผู้ฟังต้องการให้เข้าใจคำเดียวนะคำว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือความจริงที่จำเป็นจะต้องรู้ได้เดี๋ยวมืดเดินหกลบลุกคลุกคลานหมดแล้วพระนี่ไม่เป็นไรเขาจะคุยกันอีกเท่าไหร่ก็ได้